ะเป็นบุญเป็นประโยชน์เกิดขึ้นอันนี้พวกเราทั้งหลายจึงต้องพิจารณาในการดำเนินชีวิตของพวกเราอะไรที่มันพอที่จะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์อย่างพระทำงานคุณยายทำงานทำโน่นทำนี่ทำความดีนี่ไม่ต้องแคร์ใครไม่ต้องกลัวว่าใครจะว่าจะตำหนิอะไรยังไงเพราะว่าความคิดคำพูดของคนนี้โดยธรรมชาติคนมีกิเลสดีเขาก็พูดไม่ดีเขาก็พูดไอ้มันมึงดีคักดีเนี่ยจะมึงดีโพดดีเกินจะมึงดีลืนบ้านลืนเมืองเขาจะมึงดีเป็นตะสังปวาเลยดีเอาดีเกินดีโพดจะมึงดีคักดีเนี่ยดีเป็นตะสังไอ้ไซกับจะมึงดีคักดีแน่ที่มันกูอยากไปนะมึงไรเหตุเนี่ยกูอยากนั่งหัวไม่ดีเขาก็ว่าอีกได้มันโอ้ยจะเป็นมึงสัวขักจะเป็นสัวขักสัวแน่สัวเลือนบ้านเลือนเมืองเขาไปอยู่เฉยๆเขาก็ว่าอีกได้ป่ะเนี่ยจะเป็นมึงบูหูจะเห็นอย่างพอจะมึงนอนรับนั่งมึนตาเมาๆอยู่เห็นอย่างจักกันอยู่เขาก็ว่าทำเขาก็ว่าไม่ทำเขาก็ว่าดีก็ว่าไม่ดีก็ว่าแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจเราเนี่ยว่ามันได้ประโยชน์ว่ามันดีไม่ดีเนี่ยอันนี้มันสำคัญบางคนทำแล้วก็กลัวเขาอิจฉาทำแล้วก็กลัวเขาว่าหรือว่าบางครั้งก็กลัวว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้คนอื่นลำบากในพระธรรมวินัยท่านปราบอบัติเนี่ยถ้าทำความดีบางทีมันปกปิดอบัติชั่วหยาบคือบางทีถ้าไปบอกว่ามันไม่ดีเนี่ยไม่กล้าพูดว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้กลัวเขาทำนี่อย่างเขาสร้างแต่ว่าถ้าเราไปพูดไปบอกถึงเขาจะว่าจะด่าจะเกลียดแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ให้เขาบาปยิ่งไปกว่านั้นไม่ให้เขาเกิดปัญหาที่จะยิ่งกว่านั้นอันนี้ไม่รู้มันจะเป็นบุญหรือเป็นบาปมันก็ต้องเป็นบุญอยู่แล้วแหละพอเราพูดในสิ่งที่ดีช่วยเหลือไม่ให้เขาต้องบาปต้องเป็นกรรมหนักยิ่งไปกว่านั้นอันนี้มันก็มองที่ความถูกต้องมองที่ประโยชน์สรุปอะไรที่เราสามารถที่ทำให้เกิดประโยชน์ได้ในชีวิตก่อนที่เราจะไม่มีชีวิตไม่ทำมาก็ไม่มีเวลาได้เอาหนังสือไปอ่านด้วยไปตรวจด้วยทำงานกำลังแก่รูปอยู่จะพิมพ์เล่มหนึ่งก่อนอันนี้ฝากโยมทั้งคุณยายด้วยจะพิมพ์ไอ้สิ่งที่ชีวิตถามหาก่อนวันที่7จะพิมพ์พวกนี้จะส่งแก่รูปส่งแล้วก็ทำเพจพิมพ์อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะเสร็จวันที่14แล้วก็จะพิมพ์ต่อวันที่14เรื่อง10ขุนพลแห่งกองทัพมาร10ประจัญบานแห่งกองทัพธรรม14อีก7วันก็จะไปเสร็จวันที่20ก็แจกทันปริวาสพอดีไม่งั้นมันสับสนถ้าใครจะทำบุญเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือเล่มแรกสิ่งที่ชีวิตถามหาก็เป็นเจ้าภาพตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14จากนั้นก็เป็นเจ้าภาพเล่ม10ขุนพลไม่งั้นอาตมาก็งงเหมือนกันงงเหมือนกันอันนี้เป็นส่วนที่ให้เกิดประโยชน์เอ้านอกเรื่องมาอีกเอาเป็นว่าพวกเราทั้งหลายอยู่เพื่อประโยชน์แต่ว่าในประโยชน์นะทำอย่างไรจะให้มันเกิดความสุข
คุณค่าที่ประกอบด้วยความสุขในการเป็นอยู่ในการปฏิบัติเพราะว่าความสุขนี่มันเป็นเครื่องเลี้ยงใจเป็นเครื่องอาศัยจะเป็นโยมก็ดีจะเป็นชีก็ดีจะเป็นพระก็ดีการเป็นอยู่ของเรานี่ถ้าเราไม่สามารถที่จะปล่อยวางจนพ้นทุกข์ได้ก็ขอความสุขให้เป็นเครื่องเลี้ยงใจเป็นที่อยู่ของจิตให้เรามีความสุขในหน้าที่ในสิ่งที่เราทำพวกเราจะมีความสุขเพราะอะไรหนึ่งมีความสุขเพราะความรักใครมีความรักนี่จะมีความสุขไม่รู้จริงไม่จริงพุทธเจ้าท่านว่ามีรักที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นแต่ว่าโลกเขาบอกว่ามีความรักแล้วมันมีความสุขเอ๊ะจริงไม่จริงจะถามใครดีใครมีความรักบ้างตอนนี้ยกมือขึ้นมีอยู่แดงมีความรักอยู่บ่มีอยู่ตั้มมีความรักอยู่บ่รักลูกเด้อเช้าตะบาก็ขำๆอยู่หุ่นเล่นกับพระในรถโอ้ยมันคนมันหักบ่คือกันซะเนาะผู้หนึ่งหักไม่ห่างถึงสิห่างมาจากผัวก็แล้วแต่ผู้สาวก็บ่หักหักไม่ห่างสิมีมาจากผัวกับซากูสิหักซุ่มหนึ่งเหมือนหักเมียเขาเหมือนเมียเขากระชากกูสิหักเพื่อนเห็นเมียเขาเราถึกตาเลยมันยังไงวะอีกซุ่มหนึ่งมันนี่หักเมียเก่าคือถอนแต่เมียเก่าเอ๊ะมันคือบ่คือกันวะอันนี้พูดเล่นเด้อยายไม่เกี่ยวหรอกเรื่องนี้ยายเป็นผู้เฒ่าก็อยู่ตามผู้เฒ่าไปบ่ได้เกี่ยวเรื่องมื้อนี้ดอกอันนี้บอกก็พระมีความสุขนะคิดเห็นหน้าก็มีความสุขโอ้ยโลกนี้เป็นห้องหน่องผู้เดียวบ่แม่นห้องแท่นเด้โลกนี้เป็นห้องน่องผู้เดียวน่องว่าตายยังยิ้มโอ้คนมีความหักนี่สังเกตง่ายอยู่ได้ยังสังเกตเวลารับโทรศัพท์ครับโทรศัพท์เสียงสิเปลี่ยนรถครับธรรมดาก็มูดครับครูบาอาจารย์จะได้ขน่อยเป็นสันนิษฐานเด้อผมมาง่ายบ่แต่ว่าครับโทรศัพท์ฮัลโหลเสียงมันก็เปลี่ยนกับทั้งหันกำลังใจนะเริ่มย่างออกจากหมูได้ไปแต่ก็แน่มึงต้นใหม่แล้วก็ยิ้มแต่ก็ย่างไปข้าวหนึ่งก็ย่างกลับมาเนี่ยมันคือสิ่งที่โอ้เขาเที่ยวประดานะมันยิ้มโลกนี่มันคือสดใสเออแปลกอยู่ไหนวะมันแปลกแต่เสียงเปลี่ยนไปนะอันนี้ว่ามันปูห้อยเด้น้องปูปูนี่เพื่อนเขาบริยินดอก
สิมาห้องใจหัวว่าหักปูเด้อกับบ่งึดน้ำมูกอันนี้มันเป็นความพอใจแต่ว่าพุทธเจ้าบอกมีรักที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นมันทุกข์มันคือหอดมันอยากว่ามันอยากคุยมันอยากเห็นหน้าบ่ได้เห็นหน้าเห็นแต่หน้ากับใครแน่เห็นแต่ผ่าผาดไว้ก็พอได้อุ่นใจนางเอ๋ยโอ้ยเอาสมัยก่อนเขาคุยสาวเขาเป็นสันนี่ไม่ใช่ไม่ยังเคยอยู่ปะแล้วเราพอไงไปคุยสมัยเป็นสาวมันโอ้ยจะเป็นสิบปีลำเศร้าปีลำจึงเห็นกวงมายามมังประวัติต่อไปสันแล้วโอ้ยอย่าบอกเราไม่ได้คืนหอดความเก่าความหลังเนาะยายเนาะอันนี้พูดถึงว่าความรู้สึกเวลามีความรักกับอะไรเนี่ยมันจะมีความสุขแต่ว่าในทางศาสนาถ้าความรักที่ประกอบด้วยความเห็นแก่ตัวประกอบด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันจะเป็นทุกข์แต่ว่าความรักที่เราสามารถจะเอามาใช้ในทางธรรมรักในความเป็นพระเนาะไผสิมาว่าเสียงหวานเสียงอ่อนมึงสิเอารถ4ประตูมาแล้วมึงสิเอารถ5ประตูมึงเอามา10ประตูกูก็บ่เอากูก็บ่สนสิป้ายแดงป้ายดำหรือสิป้ายสีชมพูกูก็บ่งึดสมมุตินี่นะฮักพระนี่รักพระเหลืองรักธรรมยิ่งกว่าเธอเห็นไหมสโลแกนโอ้สโลแกนอาตมาเนี่ยเขาเอาไปเป็นชื่อเฟซบุ๊กเยอะเลยได้หลายคนเลยปัจจยารักษาใจเจ้าคนเป็นอย่างคนที่รักษาใจอกหักมาบ่หรือว่าเมียป่าปัจจยารักษาใจแต่มาว่าไผสื่อหนังสือกูไปเป็นสื่อเฟสที่แรกก็คิดว่ามันคนอื่นคนไก่หรือว่าผู้ใดนักศึกษาบ่ก็ว่าเหมือนเขาไปบังโลกอีหลีโอ้ยมันตะผัดตัวแน่บังสื่อกูมันคือคักจุ๊บแน่เมืองหนาคนสงวนลิขสิทธิ์ดอกเท้าเอาไปใส่ซะที่รักษาใจที่รักษายังก็รักษาเอ้าฟังแล้วมันชื่อเพราะใหญ่ปรัชญารักษาใจจักสิรักษาได้บ่ได้ก็บ่จักดอกเอ้าก็คอยรักษาไปเท่าไว้รักษาใจนี่แหละมันสำคัญยอดหญิงยอดธรรมเนี่ยนะทางพนมไพตายเพราะทำดีกว่าช้ำเพราะเธอไปโถว่ามันธรรมดาตัวสโลแกนเนี่ยแต่ตอนนี้กำลังจะตายเพราะเธอดีกว่าเบอร์เพราะทำ เอ้ามันขึ้นใจเนี่ยถ้าเรารักธรรมถ้าเรารักศาสนารักพุทธเจ้าเนี่ยรักผ้าเหลืองเนี่ยไปฟังยาบอเพลงผ้าชุดสุดท้ายโอ้ยสิว่าร้องเพลงอย่างนั้นที่เปิดให้อาจารย์นิ้งหน่องนะที่ผู้ชายใฝ่หาผ้ากาสาวพัดเนี่ยให้มันตายในผ้าเหลืองอยู่โอ้ยไอ้สิสมเด็จก็สร้างแต่ว่าผู้ที่อยู่นั้นทำอยู่ในพุทธเจ้าอยู่ในศาสนาคุณค่าความภูมิใจความรักในศาสนาเนี่ย
โอ้มันยิ่งใหญ่จริงเนี่ยถ้าอยู่ได้มองไปข้างหน้าเนี่ยอาตมาเคยคิดแต่กูซึกออกไปเอาเมียที่มีเมียกูหักแม่เฒ่าก็บ่เฒ่าก็จ้าสิหักกูบ่หักก็สิมีลูกมีเต่ามีผู้นั้นผู้นี้แน่10คน20คนนะในครอบครัวนี่ 4-5 คนนี่รักเราละเขาใส่หัวซักหัวขวมไปเฒ่าเอ้ยเฮ็ดงานเขาว่าสมมุติได้นี่เขาก็หักแล้วเขาได้ใส่มันพ่อไปทำนั่นหน่อยนะคนไทยได้นี่นึกอื่นดีคือยังในตัวพ่อผมว่าแม่รักพ่อนะ เป็นห่วงพ่อย้องใส่หัวซักหัวขวมย่ำต้นหนาแล้วว่าหักพ่อผมว่าย่ำพ่อประโยชน์แล้วมึงไปตายใส่กูผมว่าหาขวมันนี่เพิ่นมึงบ่อยู่เฮือนอยู่ศาลเพิ่นว่าอันนี้สมมุติแม่นเนาะบางทีมันก็เป็นเครื่องล่อแต่ว่าที่จริงแล้วนี่มันก็มีผลประโยชน์ทางจิตนั่นแหละก็คือความพอใจที่จะให้เกิดความสุขลึกๆซึ่งบางทีมันก็ไม่มีเหตุผลแต่ว่ามาคิดประเมินแล้วนี่เอ้าทั้งครอบครัวเนี่ย 4-5 คนอาจจะไม่มีใครขนาดนั้นก็ได้อาจจะมีเมียคนเดียวรักก็ได้ถ้าทำอะไรให้เขาได้แต่ทำไม่ได้เขาอาจจะไม่รักก็ได้ใช้ไม่ได้แทนทำงานให้หน่อยโอ้ยไม่ไหวแล้วเหนื่อย จะตายไหนก็ไปจะมาอยู่ขี้เกียจอย่างนี้มาอยู่ทำไมไปหาบวชใหม่กับอาจารย์จรัญผัวจะมานอนอาศัยจะมาอยู่บ้านอย่างนี้ได้ยังไงมาขี้เกียจขนาดนี้ไปตายเสียก็ไปซะเฮ็ดจังได๋มันสิบ่เฮ็ดโจโลอยู่บ่ตั๊กสิไปทางใดตายในครอบครัวตายในบ้านในเรือนสิมีคนไปงานศพจักคนแม่นบ่ให้คนรัก 4-5 คนมีครอบครัวแต่ว่าอยู่เป็นพระนี่คนรักกี่คนอันนี้ผมเคยคิดยังไงเนี่ยตมาคิดโอ้ก็กูซื้อออกไปมีเมียก็ที่มีคนหักกูเจ้าคนวะแต่ว่าถ้าอยู่เป็นพระนี่ไม่รู้ว่าใครต่อใครที่รักเราอยากได้ยังอยากกินยังเขาก็หาให้เขาโอ้ยขณะนั้นกิเลสมันก็ยังไม่ยอมอยู่มันก็ยังขึ้นไปทุบถีบทุเรียนอยู่บนเทือกก็ได้ยังเป็นหมู่จะคว่ำกินสบายอยู่สบายไปดิมึงสิมาหาถูกอยู่บ่พุ่นซั่นออกว่ากิเลสมันก็วาดหวังไว้โน่นนี่โอ้สมัยอาตมาบวชใหม่ๆคิดอีหลีได้ยายบ่ได้คิดอีเล่นเด้กัดปู่บักหน้าคือสิหน่วยใหญ่คักเว้ยอ่านหนังสือเขาปลูกมะนาวขายแล้วกูซื้อเอาไปปลูกบักหน้าวอพุ่นบักหน้าพันนี่อย่างว่าหน่วยใหญ่ๆพุ่นว่าปีนั้นไม่รู้เป็นยังไงมะนาวมันราคาแพงมากแล้วกูที่ซื้อออกไปปลูกบางหน้าบ่วะมันเมียนอยู่บ่วะฉันดอกว่าเนี่ยแต่ว่าถ้าเราอยู่เป็นพระเนี่ยรักพุทธเจ้ารักพระธรรมรักผ้ากาสาวพัดนี่จะมีคนรักเราไม่รู้ต่อกี่คนกราบไหว้ละกะอุปถัมภ์ดูแลนี่อันนี้ถ้าใช้ความรักเป็นได้นี่แต่ว่าบางครั้งมันก็เคยได้ฟังเพลงไหมอย่างไรทั้งสองเลยนะรักถ้ำกับรักรักเธอกับรัก
ผมสึกออกไปผมก็สิบ่ไปใส่ดอกผมก็สิพาลูกพาเมียผมเข้าวัดเข้าว่าห้าประพฤติปฏิบัติผมก็สิบ่ลืมวันลืมว่าแล้วเพิ่นว่าเออว่ะเห็นหลายคนมันบ่คือเว้าบ่เม็ดไว้ว่ามันสิมาวัดมันสิพาเมียมาจังซั่นจังซี่มีแต่มันโทรมายืมเงินตัวอาจารย์ผมลำบากแห้งอาจารย์โอนให้ผมเพียงก้อนได้บ่เพิ่นน่ะกลัวแล้วป่านนั้นมัวบึกถึกแต่ก่อนมีคนหนึ่งมาอยู่ด้วยนินทามันก็ได้ไม่รู้ไปอยู่ใส่ละต้นน้ำโทรมาคือทอดอาจารย์แห้งเพิ่นอาจารย์เป็นยังได้สบายดีบ่เพิ่นก็รอไปบ่มาอันผมยืมอาจารย์คนนี้สัก 3,000 เพิ่นว่าโอ๊ย ตอนมึงซื้อออกไปมึงคือว่าผมสิมาหาอาจารย์เด้ออยากได้หยังผมก็สิซื้อมาถวายพวกนมพวกอบันตินเนี่ยผมสิมาซื้อมาถวายอาจารย์เพิ่นนะเออมึงบ่ต้องมาก็ได้ดอกวะตั้งแต่บ่มามึงโทรมามึงก็สิเอา 3,000 ล่ะคันมึงมามึงสิเอาเท่าใดบ่ซั่นอ้าวไม่ไปไม่มาแล้วมันจะวนเวียนอยู่ทางนี้ถ้าเรามีความรักในธรรมในศาสนารักกับการเป็นอยู่แบบพระรักกับการปฏิบัติอันนี้ใช้ความรักให้มันเป็นได้นี่อย่างคุณยายทำไมรักในการสวดมนต์สวดแม่นบ่ยายอยู่ผู้เดียวก็สวดเอ็ดสังสยังโสโหโนพระเขาว่าสถานะอุปปาละไม่สามปันโนมันม้วนสวดมนต์มันจะมีความสุขหลายเทวดาคือที่มาเป็นปุ่มเป็นโงนไอ้ใหญ่หนึ่งไปสวดอยู่ในบ้านปุริมาปุริมากุศลาธรรมานังหมู่เขามาเต็มไผ่ตายเขาเปิดอาจารย์แล้วนี่เปิดแล้วเพิ่นก็สวดน้ำนั่นน่ะปุริมาปุริมากุศลาธรรมานังปาจิมานังปาจิมานังกุศลานังธรรมานังอนันตรปาจเยนะปาจโยสู้เพื่อนใกล้ๆเขาว่าเป็นคนตายหายเจ้ามาสวดยังไงนี่มันคล่ำเพราะว่ามันไม่ใช่มาสวดเรียนเด้อันของสวดให้คนตายสวดให้ผีเด้อพุ่นหัวจักแล้วพุ่นว่าอาจารย์จะลั่นผ้ากูสวดพุ่นมันไม่ใช่ว่าอาจารย์จะลั่นผ้าสวดอยู่พุ่นว่าหาธรรมะอาจารย์พุ่นว่าเขาหายพุ่นว่าเว้ยใหญ่เอ้ยกันเขาหายก็จะไปสวดเนี่ยเขาได้ยินแม่พระสนมจักแล้วมันมวนพุ่นว่าก็สวดค่อยๆติล่ะกันยามบ่มีคนก็สวดแห้งบ่เป็นหยังดอกกุศลาธรรมานังกันคนยางมากก็ปาจิยานังปาจิยานังกุศลานังธรรมกันคนเขายางเลยปะล่ะกุศลาธรรมนี่แหละเขาบ่มากกันยังไม่สวดก็ฟังอยู่ซั่นว่าเนี่ยอันนี้มีความสุขอยู่ได้มันบ่ยายนี่สวดมนต์ไปนั่งสมาธิมีความสุขคนเรานี่ถ้ามันพอใจแล้วมันก็ทุกข์มันก็ทําได้นะไอ้สิว่าเลี้ยงแมวมันทุกข์มันยากลําบากเหม็นขี้มันก็สร้าง อย่ามาต่อยแมวกูเด้ขี้ก็สร้างมันเป็นหยังมันก็มีขี้กลัวพุ่นน่ะบ่ให้มันขี้จังไปเฮ็ดหยังพุ่นไปขี่ถึงเงินเจ้าของใครตัวเราไปขี่ถึงเงินอื่นก็สร้างมันแล้วมันหลังบ้านเห็ดเป็นขอกมันจะบอกบอกให้ลูกชายเห็ดให้หลังบ้านเมื่อสองกับพ่อญาติไปบอกกับมันกินข้าวนะอันนี้แม่ข้าวมาให้กินกินแล้วก็อย่าไปขี้ทั่วทิพย์ทั่วแดนนะบอกมันนำเอาก็มีความสุขเลยนะยายได้ให้เอาเมื่อคืนเบิ่งมันก็เป็นตาตรงสารได้แมวก็ได้
โอ้ยใหญ่แมวมันก็บ่มีลูกมีเต่าไปหาเงินส่งมาให้เฮาซะมีอยู่บ่แมวตัวนึงออกลูกส่งไปทำงานกรุงเทพได้เงินส่งมาซื้อป่าแห้งให้แม่มันกินแมวตัวนึงไข้ขี่ไหลอยู่นั่นลูกมันพาส่งโรงพยาบาลมันก็อาศัยยายตู่นี่แหละแม่นบ่มันบ่มีลูกมีเต่าบ่มีลูกไปกรุงเทพมันบ่ได้เดือนละ600คือไม่ใหญ่สําได้นะเอาบุญก็มีความสุขไปแต่ว่าก็บอกลูกนี่แหละมึงอย่าไปบ้านคนอื่นนะถ้ามึงปวดขี้มึงก็กลับมาขี้ที่บ้านมันเหม็นเขาแม่เหม็นไม่เป็นไรหรอกแม่สิ้นแล้วเออหนูยายบางคนก็มีความสุขอย่างพักวักพักวักหัวหอมกูเป็นยังไงเนาะแดดถอนสำได้ชิเป็นลมกูก็ไปเบิ่งหอมกูก่อนอันนี้ปู่คนบักทั่วดินนี่ปู่ไปไหนบอกฮะโอ้แตงโมวะนั่นโอ้สร้างดูสร้างมันก็แต่งนะมันมักบ่คือกันส้มหนึ่งก็อาจสิขึ้นในใจสิมาบรรลุธรรมย้อนปลูกบักแตงโมนี่บ่มันสิตัดสโลย้อนปลูกหอมนี่บ่มันคือปลูกคักปลูกแหน่นี่สิได้ขึ้นสวรรค์เป็นนางเทพธิดาแตงโมโอ้คุณยายแสงตายแล้วขี้แต่งโม่ขึ้นสวรรค์กลายเป็นเทพธิดาแต่งโม่แต่งโม่มีปีกบินเวิร์นๆพาขึ้นสวรรค์แต่งโม่เทพธิดาหัวหอมนั่นบ่คุณยายตู่เด้อจะเป็นเทพยังไงเทพธิดาแมวใช่สรุปอ้าวมันก็จะได้บุญน้ำมันอยู่ดอกเขาเห็ดอะไรก็ได้บุญน้ำมันนั่นละแต่ว่าคนเลี้ยงไม่ถูกเลยคนไม่เลี้ยงเป็นถูกย่างผ่านจะสึกก็เป็นถูกจะไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงก็จะไปช่วยไปบุญขี่มันบุญเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวไปเลี้ยงน้ำเขาบ่เดี๋ยวไปเลี้ยงก็ไปถูกน้ำเขาพวกนึงบ่ได้ปลูกก็จะไม่ได้ย่างไปปลูกอย่างเดียวอย่างนี้อย่างเท่าไรก็บ่อยู่สมเท่านั้นมันเมื่อยบ่จังหรือวะสู้ไปเฮ็ดล่ะบ่เมื่อยบ่หยังซื่ออยู่แต่ว่าสุ่มบ่เฮ็ดปัดเมื่อยนำป่านหลวงพ่อปีบย่างถือปีบพระ200องค์ไผก็มาบอกอาตมาอาจารย์เพิ่นไปบอกเราเนี่ยเราถือปีบเป็นหยังเพิ่นผู้ถือพัดบ่หนักผู้นักพัดบ่ได้ถือเพิ่นยังไงผู้ถือบ่หนักผู้ถือบ่หนักถือไปม่วนมีความสุขแต่ว่าผู้บ่ได้ถือพันหนักเหมือนแล้วถือเห็นอย่างถือไม่เห็นอย่างบ่อยากอายคนบ่ไปถือปีบขนมเป่าเป็นพาทุดงมาถือปีบเพิ่นมาว้ายอายบ้านอายเมืองเขามันอาจารย์บอกเราทิพย์เพิ่นอาตมากระยาวไปไกลๆก็เห็นเราถือมาเราก็มีความสุขเราไปแล้วเราอยากถือกันเราถือเท่านั้นแต่สิไปนักน้ำเหล่าที่ละเท่าว่าท่านว่าห่วยแมนบอกอาจารย์เพิ่นมาบ่ได้ถือน้ำเหล่าที่เป็นนักน้ำเหล่าเป็นอย่างว่าท่านว่าก็เลยถามหลวงพ่อปี๊บถือไปทำไมปี๊บนี่เอาไปทำอะไรผมอยากได้แล้ววะเอาไปเผื่อได้ใช้แล้ววะพอหอนมือหนึ่งบันนี่วายพาสวดมนต์จักล่มจังยังมาเล่าประจุดเทียนในปี๊บบันนี่ซุ่มหนึ่งเดี๋ยวจะนั่งแนมเบิ่งโอ้เราปี๊บมาได้ประโยชน์ด้วยซุ่มหนึ่งจุดเทียนบ่ได้มันดับหลวงพ่อปีบแล้วเราจุดเทียนในปีบเซยสวดมนต์เออบางทีเราคิดไม่ถึงเลยว่ามันจะเป็นประโยชน์เอายังไปว่าแกอยู่ไปถือมาทำไมวะปีบนะที่ไหนได้แกมาจุดเทียนเฉยสวดมนต์คนไม่มีจุดไม่ได้แล้วไฟมัน ดับลมมันแรงอ้าวก็ว่ากันไปเนาะอันนี้มีความสุขเด้อรักในสิ่งที่เราทำถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักเราก็จะมีความสุข
แต่ว่าถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำเราก็จะมีความเจริญนะถึงจะไม่สุขมันก็จะเจริญเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราจะรับผิดชอบพัฒนาตนเองให้เกิดความเจริญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ความสุขที่เกิดขึ้นจากความรักทำอย่างไรเราจะให้เกิดความรักที่มันถูกต้องคุณยายก็เหมือนกันบางทีรักลูกรักหลานรักอะไรที่บางทีมันพอแล้วนะบางทีมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเลือกแล้วนี่หลายคนนี่น่าชื่นชมอยู่เลยสามารถที่จะตัดภาระมาอยู่วัดถามว่าคิดหอดหลานว่าคิดหอดยายอาตมาก็ยังคิดหอดอยู่แต่ว่าเราก็ตัดถ้าเราอยู่บ้านการที่เราจะได้มาประพฤติมาปฏิบัติอย่างนี้มันก็น้อยแต่พอเราตัดภาระ คิดว่าเราทำมาให้เขาเยอะแล้วหาให้เขาเยอะแล้วสุดท้ายเราก็ไม่สามารถจะเอาสิ่งเหล่านั้นได้เราก็เข้ามาสู่ธรรมทีเข้ามาสู่การศึกษาเข้ามาสู่การปฏิบัติตัดความรักทางโลกเข้ามาสู่ความรักทางธรรมเข้ามาสู่ความรักในศาสนาไผสิวาเมสี่บ่ดีไผสิวาเมสี่ยังสั่นจังสี่เมสี่บ่พ่อเมสี่ปวงกูก็สิบวชอยู่นี่ล่ะ ไผสิวาจะได้กระสางเขาบ่ได้มาบวชน้ำเฮาดอกเอ้ามันต้องรักในความเป็นนักบวชของตนเองเนี่ยบางคนนี่พอเขาพูดพออะไรมีปัญหาบางทีก็เกิดความท้อแท้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการเป็นอยู่ของตนเองแม้แต่บางครั้งเราอยู่ด้วยกันอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนนี่มันต้องอดทนเพราะว่าความอดทนนี่มันเป็นเครื่องอยู่เป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนเกาะกำบังเป็นเหมือนเครื่องอาศัยใครจะว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าไปที่ไหนแม้แต่ครอบครัวแม้แต่ที่บ้านบางคนก็ไม่เห็นด้วยนะที่เรามาบวชชีนี่บางทีก็โอ้ยคิดว่าเรานี่มีบางคนบอกว่าพระหลอกพระหลอกให้มาบวชอันนี้ไม่ใช่พวกเราว่าเลยคือบางคนไม่ใช่ที่นี่เลยเคยได้ยินมาว่าคุณอาตมาฟังเลยบอกโอ้ยญาติของโยมเนี่ยโดนพระหลอกไปบวชมีอะไรพระก็หลอกเอาจนจะหมดเนื้อหมดตัวแล้วว่าเป็นงั้นอาตมาก็ฟังเฉยๆนะว่าอีจะหน่อยก็จะบอกว่ากูคือกันบอกมาดีกว่าคือญาติไปบวชชีพอญาติจะเอาเงินไปทำบุญโน่นนี่อะไรยังไงบางทีก็พากันมาก็คือศรัทธาอยู่แต่ว่าบางทีก็กลัวเป็นห่วงแล้วเนี่ยกลัวว่าพระจะมาหลอกมาต้มนะซื้ออันนั้นให้วัดอีกแล้วทำบุญไอ้นั่นอีกแล้วกลับมาบ้านก็มาเอาเงินเอาทองโน่นนี่ไปทำบุญโน่นนี่พระหลอกไม่รู้ว่าไปบวชแล้วได้อะไรไม่เห็นว่าจะได้อะไรว่าไปอันนี้บางคนก็ เมื่อได้ยินได้ฟังก็เกิดความง่อนแง่นคอนแคนโอ้ยกลับไปบ้านบางทีก็คนนั้นพูดคนนี้พูดก็สึกสดีมั้งเนี่ยหรือว่าจะเอายังไงกับชีวิตจะไปก็กลัวไม่ถึงจะถอยก็ไม่ได้จะไปก็ไปไม่ถึงกลัวไม่ถึงน่ะนะไม่ใช่ไปไม่ถึงเด้ได้บวชแล้วจะถอยกลับศึกก็อายเขาเพราะว่าเราตั้งใจแล้วว่าจะตายในผ้าขาวจะตายในผ้าเหลืองถ้าศึกออกไปนี่เขาก็จะว่าโอ้ไปไม่รอดว่าแล้วอีท่อมทาคือหลายสิบวชซี่สิเป็นพระอรหันต์เห็นบ่หมุนไปหมุนมาว่ามีมองไปก็หมุนกลับมาเฮือนอ้าว
บางทีเขาก็พูดจริงๆนะแต่เรานี่จะเข้มแข็งไหมล่ะจะถอยก็ไม่ได้อายจะไปก็กลัวไม่ถึงไม่รู้ว่าจะอยู่ได้จะปฏิบัติได้จิตใจบางทีก็กระทบกระทั่งอะไรยังไงเกิดความหวั่นไหวเกิดความท้อแท้ไปมาก็เลยหดหูเบื่อหน่ายอันนี้บางทีเราต้องรู้จักมันเด้จิตใจเรานี่พันพระก็ดีเป็นโยมก็ดีอย่างหลวงพ่อใหม่มาถามวันนั้นอาจารย์ผมคือบ่คือเก่าเพิ่นว่าใหม่ๆผมคือขักอยู่มันมาเดียวนี่มันคือบ่คักวันใดเพิ่นว่าจักสิอยู่จังได๋ย่านบาปว่าได้บัดคือฮอดเฮือนฮอดซ่านไปเพิ่นว่าเพิ่นคือฮอดเป็ดฮอดไก่ไปก็มีอันนี้บางทีมันต้องรู้ทันมันดิกิเลสนี่คือบางครั้งมันหลอกเราอ่ะนะมันหลอกเราว่าอะไรอะไรอยู่ก็ไม่ได้อยู่ก็ไม่ดีกลัวอย่างนั้นอย่างนี้จะบาปจะกรรมทำได้ไม่ได้ อันนี้เราจะต้องรู้ทันมันว่ามันมาหลอกเราให้เราหลงเกิดความหวั่นไหวเวลามีอุปสรรคมีปัญหาเนี่ยถ้าคนธรรมดาก็จะเกิดความรู้สึกท้อแท้ก็มีเกิดความรู้สึกหวั่นไหวเบื่อหน่ายก็มีแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันมีซ่อนอยู่ข้างในเป็นพลังภายในเป็นอะไรที่มันพิเศษที่มันอยู่ข้างในจะเป็น the top secret ที่มันจะเอาเป็นพลังภายในออกมาที่จะมาไขที่จะมาเปิดเหมือนกับเป็นกุญแจที่จะก้าวเข้าไปสู่ความท้าทายก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อันนี้เราจะต้องปลุกเราจิตใจตนเองยิ่งมีปัญหายิ่งอุปสรรคถือว่าเป็นเครื่องทดสอบจิตใจเราให้เกิดความท้าทายในการที่จะพิสูจน์ธรรมถ้าเรายังผ่านไม่ได้ถ้าเรายังเอาชนะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ธรรมที่มันจะละเอียดจะลึกซึ้งมันก็เป็นเรื่องที่ยากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอันนี้มันต้องผ่านในสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นพระก็ดีเป็นโยมก็ดีนะทำอย่างไรเราจะมีความสุขหนึ่งความสุขที่เกิดขึ้นจากความรักขอให้เรารักในธรรมรักในศาสนารักในผ้าเหลืองรักในผ้าขาวรักในการเป็นนักบวชซึ่งเรียบง่ายแต่ว่างดงามในธรรมในความดีและก็มีคุณค่าสองที่นี่ความสุขที่เกิดขึ้นจากความสำเร็จทำอย่างไรเราจะทำให้ชีวิตเราเกิดความสำเร็จมันต้องมีพลังที่มันจะกล้าที่จะก้าวไปสู่การกระทำคือบางคนเนี่ยมันไม่มีแรงจูงใจมันไม่มีความตั้งใจที่จะทำอะไรคือบางทีถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันเคว้งคว้างเด้เป็นพระก็ดีเป็นโยมก็ดีคือมันไม่รู้จะทำอะไรมันอยู่แบบเลื่อนลอยมันอยู่แบบไร้เป้าหมายของชีวิตเนี่ยถ้าเราทำอะไรที่มันให้เกิดความสำเร็จเนี่ยเหมือนเราอยากเดินไปถึงที่นั่นพอเราเดินไปแล้วเราจะมีความรู้สึกเออเราเดินมาถึงแล้วคือมันต้องมีความตั้งใจที่จะกระทำอะไรให้มันเกิดความสำเร็จไม่มากก็น้อยอะไรก็ได้อะให้มันสำเร็จกว่าศาลาสำเร็จกว่าตาดสำเร็จปลูกต้นไม้สำเร็จสวดมนต์สำเร็จนั่งสมาธิสำเร็จคือให้มันมีความสำเร็จเหมือนเขาเรียนปริญญาเวลาเขาเรียนจบเขาก็จะมีความภูมิใจว่าโอ้เขาเรียนจบแล้วสำเร็จแล้วเราทำอะไรเนี่ยมันต้องสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับตนเองอย่าเลื่อนลอยอย่าเคว้งคว้างถ้าเราทำแล้วมันสำเร็จเนี่ยมันภูมิใจได้เ
อย่างอาตมาก็ตั้งใจว่าจะเขียนหนังสือให้ได้อย่างน้อยปีละเล่มคือต้องให้สำเร็จถ้าเราทำอะไรแล้วมันก็ภูมิใจมันก็มีความสุขเราจะเดินทุรดงจากที่นี่ไปถึงที่นั่นพอเราเดินไปถึงแล้วถึงเราจะไม่ได้บรรลุธรรมแต่เราก็ทำได้สำเร็จมันก็มีความสุขแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็มีผลอยู่ในตัวของมันอย่างถ้าเราจะทำอะไรที่เป็นงานเป็นหน้าที่อะไรเนี่ยเราตั้งใจว่าต้องให้มันสำเร็จนะไม่ใช่ทำไปเรื่อยๆลอยๆไม่มีหลักไม่มีเป้าหมายอยู่แบบเคว้งขวางอยู่แบบเลื่อนลอยไม่ใช่อยู่แบบหลุดพ้นเลยอยู่แบบเลื่อนลอยคือไม่รู้ว่าตนเองจะอยู่ตรงไหนทำอะไรอยู่แบบไม่มีเป้าหมายอยู่แบบไม่มีความคือไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีปัญญาในการที่จะควบคุมไม่ใช่ปล่อยวางเลยบางคนอยู่แบบเฉยอะไรก็ไม่อะไรดูมันปล่อยวางดูมันไม่สนใจอะไรแต่มันสะสมมันหมักหมมมันหมักหมมมันทำให้ตนเองเกิดความรู้สึกที่มันไม่มีเป้าหมายมันไม่มีความชัดเจนพุทธเจ้าสอนให้เรามีเป้าหมายนะแล้วก็มีความชัดเจนในการดำเนินชีวิตไม่ใช่เลื่อนลอยหลักการปฏิบัติพุทธเจ้าวางไว้เลยเป็นขั้นถ้าในลักษณะสภาวะของธรรมที่จะนำเราไปสู่ความหลุดพ้นพุทธเจ้าก็วางไว้ว่าพระโสดาบันพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์เนี่ยเราไม่ต้องไปว่าเราจะเป็นพระอรหันต์หรอกเอาพระโสดาบันก่อนเนี่ยทำอย่างไรเราจะเป็นพระโสดาบันในการที่เราจะละสักกายทิฏฐิความหลงความยึดมั่นในกายนี้เนี่ยความคิดเห็นที่เราเข้าใจว่ากายเนี่ยมันเป็นของเที่ยงมันเป็นของเราเราจะต้องทำลายความเห็นตรงนี้ว่ากายนี้มันไม่ใช่ของเราเรามาอาศัยธรรมชาติของกายมันต้องเจ็บมันต้องป่วยมันต้องแก่ต้องเฒ่าสุดท้ายมันต้องตายเราจะเอาประโยชน์จากกายนี้ได้อย่างไรก่อนกายที่เราจะแก่จะเฒ่าไปกว่านี้ก่อนที่เราจะเจ็บป่วยก่อนที่เราจะทำอะไรไม่ได้ก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้อาศัยกายเหมือนอาศัยเรือที่จะข้ามฝั่งก่อนที่เรือจะพังก่อนที่เรือจะไปจะต้องอาศัยกายนี้ก่อนที่กายเราจะตายก่อนที่กายเราจะพังต้องละการที่เราจะเป็นพระโสดาบันต้องละศีลพัตตปรมาสศีลพจน์การปฏิบัติอะไรที่มันไม่ถูกในการที่จะชำระเพื่อความหลุดพ้นวัดปฏิบัติที่เราจะต้องปฏิบัติไม่ให้หลงไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในวัดในศีลแต่ว่าเป็นอริยะกันตศีลศีลเพื่อการชำระศีลที่จะทำให้เราไกลห่างจากข้าศึกคือกิเลสก็คือความยึดมั่นถือมั่นความหลงไม่ใช่ว่าการรักษาศีลแล้วจะทำให้ตนเองขังตนเองศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าเขาเก่งกว่าเขาเอาไปดูถูกเอาไปเหยียดหยามเอาไปทำลายคนอื่นไม่ใช่แต่ว่าเราจะรักษาศีลเพื่อขัดเกลากิเลสตนเองเนี่ยเพื่อชำระความเศร้าหมองด้วยศีลด้วยการสำรวมด้วยการระวังไม่ได้ไปดูถูกไม่ได้ไปสำคัญตนหรือว่าไม่ได้ไปเพื่อความหลงความวิเศษเกินความเป็นไปได้ในการเป็นในการปฏิบัติสาธุรักษาศีลแล้วก็ให้หายป่วยหายไข้รักษาศีลแล้วก็ให้ร่ำให้รวยมาบวชแก้บนมาบวชเพื่ออธิษฐานบนบานไม่ใช่ เยอะพวกมาบวช
บวชแล้วก็อธิอ้อนวอนไม่ใช่อธิษฐานอธิษฐานนะฐานะอันยิ่งอธิฐานะการกระทำอันยิ่งที่จะให้เกิดความสำเร็จเมื่อเราอธิษฐานเราก็จะตั้งใจอย่างยิ่งในการกระทำในฐานะนั้นให้มันเกิดความสำเร็จแต่ว่าการอ้อนวอนเนี่ยคือเป็นการขอแบบง่ายๆสาธุสองโตเด้อสามโตเด้อมาปฏิบัติธรรมแล้วขอให้ถือเลขกลับไปหนีขอให้มัดหนีมัดศีลห้ามโมเน่คือมันไม่เข้าใจอ่ะมันคิดว่าการรักษาศีลแล้วมันจะทำให้เราสามารถที่จะได้โดยที่ไม่มีเหตุผลทุกวันนี้บางทีมันอยากได้อะไรง่ายๆนะแม้จะเป็นพระนี่บางทีก็อยากพูดง่ายๆก็คือหากินทางลัดดังแบบง่ายๆหากินแบบง่ายๆเอารูปคำใหญ่ๆมาใส่ย้อมผ้าสีดำๆลดน้ำมนต์เพิ่นก็ว่าเป็นเกจิขังเพิ่นว่าบอกเลขแล้วบวชมาเดี๋ยวพรรษาหนึ่งก็โดยเหตุคืออย่างนี้ตัวนี่มันหากินทางลัดเนี่ยไม่รู้ด้วยว่าศีลอะไรสมาธิอะไรปัญญาอะไรรู้แต่ว่ามันชีคือคนเห็นล่ะเขาก็มาทำบุญมากราบนะบางทีมันก็กลายเป็นความหลงไปนะการรักษาศีลต้องเป็นศีลที่ชำระความลังเลสงสัยวิกิกิจฉาไม่สงสัยในคุณของพระรัตนตรัยคุณในที่นี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดประโยชน์ถ้าเราศรัทธาถ้าเราปฏิบัติตามพระรัตนตรัยเราจะได้คุณคือได้ประโยชน์คุณนะคุณค่าประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นในการที่จะให้เราสามารถที่จะนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เราต้องให้คุณค่าโดยการปฏิบัติตามรอยบาทก็คือตามรอยธรรมที่พุทธเจ้าที่พระศาสดาได้ปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของท่านตามพระสงฆ์ที่ท่านเป็นอริยะเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติและเกิดผลจนเป็นที่ยอมรับพุทธสาวกที่ท่านเป็นพระอรหันต์เป็นเครื่องยืนยันพิสูจน์ธรรมเราก็จะปฏิบัติตามเชื่อในคุณของท่านเชื่อในคุณของพระสงฆ์ในคุณของพระธรรมในคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องไม่หวั่นไหวไม่งอนแงนคอนแขนในพระรัตนตรัยเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะมีเป้าหมายอ่ะรู้ว่าเราต้องทำอย่างนี้นี่ต้องเป็นพระโสดาบันเนี่ยมันจึงจะเป็นพระอรหันต์ได้ต้องทำอย่างไรต้องมีศีลต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาต้องละสักกายทิฏฐิละศีลพดละความลังเลสงสัยปฏิบัติพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเลื่อนลอยนะสอนให้เรารู้และสอนให้เราละในสิ่งที่ไม่ควรและให้เราเริ่มในสิ่งที่จะให้เรารู้ว่าอะไรที่จะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ให้เกิดสติให้เกิดปัญญาอันนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ ย้อนกลับมาว่าวันนี้เราทำอะไรสำเร็จบ้างช่วงนี้เราจะทำอะไรให้เกิดความสำเร็จเดือนนี้ปีนี้เราจะทำอะไรให้เกิดความสำเร็จที่จะให้เกิดคุณค่าเด้ให้เกิดประโยชน์ได้ว่ามันสำเร็จแล้วเซ็ตกูได้กลิ่นแซ่บสำเร็จแล้วหรือว่าได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ก็สำเร็จแล้วหรือว่าได้เมียก็สำเร็จแล้วสมมุติมาแม่นได้หนึ่งมันคนละสำเร็จหรือว่าทำอะไรที่มันเกิดความสำเร็จทางโลกไม่ใช่ถ้าพูดถึงในธรรมแต่ว่าถ้าพูดถึงทางโลกเขาก็มีความสำเร็จของเขาไปจะมีเงินมีทองเรียนจบปริญญามียศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งสูงๆเขาก็มีความสุข
จากความสำเร็จนั้นสุดท้ายที่นี่ความสุขจากคุณค่าที่จะไม่นำพาให้เกิดความทุกข์ก็คือสุขในธรรมสุขในการที่เราจะเข้าสู่ธรรมโลกุตรธรรมอันนี้มันเป็นความสุขที่เราต้องใช้ปัญญานะเพราะว่ามันต้องผ่านทุกข์มันต้องผ่านความลำบากคือมันต้องเห็นภัยมันต้องเห็นโทษว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีภัยมันมีโทษที่เราจะต้องทุกข์ที่เราจะต้องประสบถ้าเราไม่ปลดเปลื้องถ้าเราไม่ปลดปล่อยถ้าเราไม่ไปจากความหลงความยึดมั่นถือมั่นความสุขจากคุณค่าแห่งธรรมแห่งความดีที่จะนำเราให้หลุดพ้นก็คือก้าวไปสู่คุณธรรมที่สูงขึ้นไปเป็นลำดับลำดับโดยที่ไม่กลับมาทุกข์อีกถ้าใครมีปัญญาที่จะยกจิตตนเองไปสู่ความเป็นพระอริยะนั่นคือความสุขที่มีคุณค่าจากการที่เราได้ปฏิบัติเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาอนาคาจนเป็นพระอรหันต์ความสุขที่เกิดขึ้นก็คือความทุกข์ที่มันลดลงนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขในที่นี้ก็คือไม่มีทุกข์ไม่ใช่สุขแบบโลกียสุขนะคือสุขแบบไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกจะว่าพ้นทุกข์เรียกว่านิพพานังปรมังสุญญังบางคนนิพพานก็คือความปล่อยวางความว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ว่าไปแต่ว่าให้เราเข้าใจว่าก็คือให้เราไม่กลับมาทุกข์อีกความสุขที่เกิดขึ้นก็คือความไม่ทุกข์วันนี้ใช้เวลาพอสมควรว่าจะเทศน้อยจริงก็เหนื่อยอยู่ปอดไม่ดีนำมาบางทีมันพูดไม่มากมันล้าแล้ววันนี้ไปไอ้นั่นเขาก็เกียร์หินบางทีมันก็มีผลอยู่แล้วนี่เป็นหวัดไข้เพิ่งดีขึ้นแล้วนะกินยาไปลาวนั้นไข้จริงๆกินยาเกือบทุก4ชั่วโมงทั้งยาแก้ไข้ทั้งยาแก้แพ้กินแล้วไม่ได้นอนทีนี้มันเลยมึนเลยครูบาอาจารย์ก็ไปในรถก็ชวนคุยเฮาก็รับแน่บ่รับแน่เว้าแน่บ่เว้าแน่เพราะว่านานๆจะได้ไปเจอกันแล้ววันนั้นกว่าจะเทศเสร็จก็เที่ยงคืนหัวยายกว่าจะได้นอนเกือบ1:00-4:00ก็ตื่นแล้วไม่ตื่นก็ต้องตื่นเพราะว่าเขาพากันตื่นเขาทำวัดสวดมนต์กลางวันก็ไม่ได้นอนอีกทั้งวันก็ไม่เป็นไรล่ะก็ถือว่าเป็นหน้าที่จะทำหน้าที่พาคุณยายพาพวกเราไปได้ทำบุญได้ไปเห็นพี่น้องทางฝั่งลาวโอ้เห็นแล้วก็ดีใจจุดเด้คือเห็นความศรัทธาก็ดีเห็นความเคารพเห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมเขาเข้ามาทำบุญเข้ามาอะไรสมณเณรพระสงฆ์องค์เจ้าโอ้จารย์จรัญนี่ก็ไม่ธรรมดาได้ใหญ่อยู่ประเทศลาวก็โอ้ดังคือกันเลยพระองค์หนึ่งมาถามอันอาจารย์จรัญมาอยู่บอกครับผมอยากมากราบเพิ่นเพิ่นบ่เคยเห็นเพิ่นจักเทื่อเพิ่นเพิ่นมาอยู่บอกเพิ่นนะโอ้ยเพิ่นมาอยู่ว่าฉันบอกว่าผมว่าที่มากราบเพิ่นนี่นะโอ้ยกับมือแรงจังกราบแล้วนั่นเดี๋ยวมือแรงเพิ่นกระเทศโอ้ยผมเราฟังเทศเพิ่นขักไหมเพิ่นหนึ่งยินแต่สื่อเพิ่นไม่เคยเห็นหน้าเพิ่นจักเถื่อเพิ่นถ้ามาก็คิดในใจโอ้ยอุชิวากูเป็นอาจารย์จะลั่นสบอวะอธิบวากูคำทาแอบอ่างบอกว่าฉันว่าก็เลยไม่ว่าอะไรเพิ่นมาอยู่ดอกว่าเดี๋ยวมือแรงจะกราบเพิ่นเด้อครับเพิ่นว่าเดี๋ยวอาจารย์จะลั่นมาผมชิมากราบใหม่พ่อว่าโอ้ยว่าฉันว่าความซื่อนะว่าถ้ามาเทศเสร็จแกก็มากราบจริงๆเลยผมบ่จักพ่อว่า
บ่เคยเห็นอาจารย์เพิ่นว่าฟังเทศอยู่เคยเห็นอยู่มันบ่คักบ่ฮู้บ่เห็นตัวจริงเพิ่นว่าออกไปว่ามาผมอยากไปจำพรรษานำอาจารย์เพิ่นว่าผมสิไปใดบ่ผมกำลังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่เพิ่นว่าปี2เพิ่นว่าผมบ่อยากไปจำพรรษานำอาจารย์ปีนี้เพิ่นว่าขอเบอร์โทรศัพท์แน่เพิ่นเอานับแต่จอดเด้อท่าวเด้อว่าผมสิไปอยู่น้ำได้อยู่บอกเพิ่นว่าโอ้ยก็ได้ละท่าวว่ามีพาสปอร์ตบ่ล่ะบ่ครับเพิ่นว่าโอ้มันว่าสิไปได้บ่มีพาสปอร์ตผมบ่มีเงินเหตุปวกแต่ว่าก็คิดในใจอยู่ว่ากูสิให้ซะบ่ว่าแต่ว่าก็ให้ไปแล้วเสียเลยพาสปอร์ตก็บ่มีพรรษาก็บ่มากูสิบ่เสียเงินทิ่มซื้อบ่ว่าซั่นก็เลยคิดในใจเอ้าคันเราอยากมาอีหลีเราก็สิโทรมาหาแต่จอดเราก็ซั่นว่าก็คันเรามาก็สิเปลี่ยนกันเนี่ยเรามาอุปถากแทนแล้วก็สิส่งตะแทนไปอยู่ประเทศลาวเปลี่ยนกันเพื่อเห็นแล้วไปอยู่เมืองสวรรค์อยู่โลกมนุษย์มันอยู่ยากโอ้ไปอยู่เมืองสวรรค์มันนางฟ้าเทพที่ได้สิบ่หลายประตูโอ้ยากอีละแท้เลยมันอดทนไปทางอาจารย์สิเฮ็ดทําให้อยู่ปีนี้เฮ็ดเต่าทานใหญ่เราเขาไปจำพรรษาเนี่ยบ่ต้องออกมาเฮ็ดแป๋วไว้พอได้หายใจเวลานั้นก็เอาอาหารสอดเข้าไปในแป๋วหู้นะเอากินสันซะเท่ากับภาวนาเนี่ยหั่นนะคันมีหยังก็สิมาส่งข่าวดอกมันสิได้ปฏิบัติเต็มที่เอาบ่เฮาทำอยู่ในธรรมนี่คือว่าอยากไปเขาธรรมในป่าในเขาเขาธรรมมันต้องย่างนี่แหละนะจะเอามุมใดดีล่ะต้องมาเลิกเลิกผลได้ไปเห็นนาวัดบ่ได้เด้อย่าลดสี่ประตูต่ำธรรมพังเอ้าว่าได้หยอกไว้นี่ละยายเอ้ยอยู่บ่เล่นเวลาขออนุโมทนาครับพระคุณเจ้าคุณยายอีกไม่กี่วันก็จะถึงงานใหญ่แล้วโอ้เราเป็นเจ้าภาพกันทุกคนนะก็รับผิดชอบช่วยกันอะไรพอช่วยได้ทำได้ได้เป็นบุญกุศลด้วยกันขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมในศาสนาจงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญสาธุผ่อนซะ